ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการแบ่งคลิปวิดีโอโดยอัตโนมัติกันนะครับถ้าเราต้องการที่จะแบ่งช่วงคลิปวิดีโออย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาเลือกแบ่งช่วงเองเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือตัวนึงครับในการที่จะแบ่งคลิปวิดีโอเป็นช่วงๆได้นั่นก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า Split by Scene นะครับซึ่งจะอยู่ใน Option Panel ของเรานะครับซึ่งการที่จะแบ่งคลิปวิดีโอออกเป็นหลายๆคลิปอัตโนมัติเนี่ยก็ต้องดูโดยที่ว่าคลิปนั้นอ่ะมันมีการช่วงของการเปลี่ยนฉากนะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้ก็จะสแกนหาช่วงที่เฟรมของรูปภาพหรือเฟรมของภาพวิดีโอเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือเปลี่ยนจากหนึ่งไปเป็นฉากอีกฉากหนึ่งเนี่ยอย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้เรานะครับเดี๋ยวผมลองนะครับไป import วิดีโอเข้ามาตัวนึงนะครับไปที่import video file ครับไปที่ library นะครับแล้วก็วิดีโอแล้วก็ sample วิดีโอครับใช้คลิปวิดีโอที่อยู่ใน Windows นี่แหละครับมาใช้งานก็ open ขึ้นมานะครับผมก็ลากคลิปตัวนี้ครับเอามาไว้ที่ timeline วิดีโอนะครับนะวิดีโอแท็กนะครับก็เลือกนะครับFit to Project นะครับเลือกมุมมอง Fit to Project นะครับหลังจากที่เราได้วิดีโอมานะครับวิดีโอของเราตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่าจะมีการเปลี่ยนฉากนะครับแบบนี้นะครับในหลายๆฉากนะสมมติว่าเราต้องการที่จะแบ่งฉากพวกนี้ออกเป็นคลิปวิดีโอออกจากกันนะครับเราก็ไม่ต้องมานั่งตัดคลิปวิดีโอเองนะครับเราก็ใช้เครื่องมือ Split by Scene เลยนะครับเนื่องจากว่าในคลิปวิดีโอตัวนี้เนี่ยมีหลายๆฉากนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ต้องการที่จะเสียเวลานะครับก็คลิกเลือกที่คลิปครับแล้วก็เปิดออปชันขึ้นมาจะดับเบิลคลิกที่คลิปก็ได้นะครับครับหลังจากนั้นครับเราก็คลิกนะครับใช้เครื่องมือว่า Split by Scene นะครับเครื่องมือที่ชื่อว่า Split by Scene คลิกเข้าไปครับนะครับตอนนี้คลิปวิดีโอของเรานะครับจะมีอยู่1คลิปที่ถูกตัดอยู่ก็ให้เรานะครับคลิกเครื่องหมายถูกไว้ที่ Open Scene นะครับ Add Multiple Clip in Timeline ก็คือให้มีหลายๆคลิปนะครับใน Timeline แล้วก็ Scan Method ครับให้เลือกเป็น Frame Content นะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆครับคลิกที่ปุ่ม Scan นะครับตัว Scan นี้ก็จะ Scan ช่วงที่คลิปนะครับมีการเปลี่ยนฉากนะครับอย่างชัดเจนแล้วก็ Scan แบ่งเป็นคลิปให้กับเรานะครับคลิกเลยครับครับตอนนี้ตัวคลิปวิดีโอก็จะถูกตัดนะครับตามฉากที่ถูกเปลี่ยนไปตามคลิปวิดีโอนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะครับก็จะมีการเปลี่ยนฉากนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าฉากแรกนะครับใช้เวลานะครับนิดเดียวนะครับพอฉากที่2นะครับถูกตัดออกมาใช่ไหมครับฉากที่3ฉากที่10นะครับเราก็โอเคเลยครับแล้วคราวนี้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยก็จะถูกแบ่งนะครับโอเคเห็นไหมครับถูกแบ่งออกมาเป็นแต่ละคลิปนะครับส่วนอันแรกนี่จะซ่อนอยู่นิดนึงครับเพราะว่ามันจะมีช่วงแรกที่เป็นจุดสีดำเดี๋ยวผมซูมอินเข้าไปครับเห็นไหมครับช่วงแรกจะเป็นจุดสีดำเห็นไหมครับนี่จุดที่2เราก็จะได้คลิปแยกออกมาจากกันแบบนี้นะครับผมลบคลิปช่วงสีดำทิ้งไปแล้วกันครับ delete นะครับผม fit to project ครับย่อมุมมองเราก็จะได้คลิปนะครับแยกออกจากกันชัดเจนแล้วนะครับนี่ก็คือการใช้เครื่องมือ split by scene นะครับซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับเราทำให้เราเนี่ยนะครับแบ่งคลิปวิดีโอได้โดยอัตโนมัตินะครับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับในการตัดต่อวิดีโอได้นี่เป็นความสามารถใหม่นะครับในโปรแกรม Corel Video Studio 6นะครับท่านก็นะครับสามารถที่จะนะครับไปเรียนรู้นะครับการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นนะครับได้จากเว็บบอกเรียนคอมพิวเตอร์กับทีเชอร์อุทิศนะครับก็จะมีการสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอไว้หลายๆตัวด้วยกันก็หวังว่านะครับวิดีโอตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านครับ